พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าถลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอ l l c e n นเตอร์02-633-5353หรือทางไลน์แอดพอดี call center สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นนะคะ <This S 2> ประจำ <is S 2> วันอังคารที่ 1> <wire> 2 1กันยายนพุทธศักราช2564อยู่กับดรเรนชาติบุตรแสนคมและดิฉันอารีรัตเล็กจุฬาค่ะวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติออกมาหลายเรื่องแล้วก็หลายส่วนที่เราจะต้องติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องและก็สําคัญที่สุดในเรื่องของการดําเนินนโยบาย ในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในขณะน,นี้นั่นก็คือเรื่องของการที่คอรมอนั้นเห็นชอบในการยกร่างพรกควบคุมโรคนะครับพรบควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจะทำให้เรื่องของพอรกฉุกเฉินที่จะสิ้นอายุในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้จะไม่มีการต่ออายุหรือว่าจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปอีกแล้วนะครับ เรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่37ทับ2,564วันนี้เนี่ยนะครับซึ่งทานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยที่ประชุมเห็นชอบปาระสำคัญของรัฐบาลว่าวยการยกร่างพระราชะกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชะบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2,558นะครับหรือว่าพระราชะกำหนด <this is. S 1> คุมโรคแทนการใช้นะครับโดยจะ,ะแทนการใช้พรกฉุกเฉิน โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรากฉุกเฉินพุทธศักราช2548ที่จะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ย30กันยายน2564ที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรกฉ <This S 1> ุกเฉ <is it S 1> ินไปโดยอัตโนมัตินอกจากนี้นะครับ การไม่ขยายเวลาการบังคับใช้พรกฉุกเฉินต่อไปก็จะส่งผลให้พรกฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็ยังทำให้สอบคซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจของพรกฉุกเฉินในมาตรา7วรรค5จะต้องมีอันสิ้นสภาพไปด้วยครับโดยมีการเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินเพื่อไม่ต้องออกพรกฉุกเฉินทางนี้เนี่ยนะ จะไม่มีผลให้เป็นการนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต <c oughs> เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาอัปเดตกัน <c oughs> ก่อนนะในเรื่องของการประชุมคอรอมอวันนี้น้องแอนใช่ค่ะก็มีหลายๆประเด็นอย่างที่บอกนะคะวันนี้ที่ประชุมคอรมอคึกคัก วันนี้เนี่ยในส่วนของคอรมอรเองก็มีการขยายกรอบเวลาลดอัตราเงินสมทบประกันเงินประกันสังคมเพิ่ม3เดือนด้วยนะคะ,ะใครที่เป็นผู้ประกันตนนี่รอเฮเลยเขาบอกว่าจะเพิ่มสามเดือนนะคะที่มีการลดอัตราเงินสมทบเงินป,ประกันสังคมเนี่ยก็คือกันยายนถึงพฤศจิกายน64โดยในเรื่องนี้เนี่ยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐนมนตรีบอกว่า ที่ประชุมนะคะมีมติในการขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก3เดือนก็คือ1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายน2564ด้วยการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33นะคะจากเดิมเนี่ยฝ่ายละร้อยละ5เ <It 's S 1> หลือร้อยละ25 right, okay. ของค่าจ้างผู้ประกันตนในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็ให้ปรับลดอัตรา จ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทลดลงเหลือ235บาทต่อเดือนค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1กันยายน64เป็นต้นไปสำหรับการลดอัตราเงินสมทบงวดกันยายนถึงพฤศจิกายน64ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบ <wire> ลดลงเป็น1721ล้านบาท และในส่วนของนายจ้างเนี่ยโดยรวมก็จะจ่ายลดลงเป็นจำนวน9,629ล้านบาทก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกันตนนะคะทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ945ถึง1,575บาทต่อคนด้วยและในส่วนของนายจ้างก็จะมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีมติออกมาที่สําคัญสําคัญอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องติดตามกันต่อสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยนะครับโด<ะ>ยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนรออยู่เรื่องของการที่จะมีการเปิดประเทศกันแล้วก็มีส่วนของโครงการที่จะช่วยในการสนับสนุนเยียวยาในมาตรการเรื่องของกระ,กระตุ้นการท่องเที่ยวปรากฏว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยคอรมอไฟเขียวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เลยนะครับโดยคุณธนกรบางบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคอรอมอรเห็นชอบที่มติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไมีการ <ไว S 1> ปร,รับปรุงรายละเอียดสาระสําคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกวันเฟสที่3และโครงการทัวร์เที่ทยโโวไทยครับโดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดดาเนินการทั้ง2โครงการ ให้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยแล้วก็กำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน31มกราคมปีหน้าพร้อมทั้งให้ทททเนี่ยเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน1เดือน <c oughs> โดยโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับมีการปรับสองหลักเกณฑ์คือ1เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด <c oughs> เป็นสามารถเดินทาง <c oughs> ได้ทุกวันเลยจากเดิมได้เฉพาะอาทิตย์ถึงพฤหัสสองก็คือเพิ่มรายการนำเที่ยวเป็น30รายการต่อบริษัทจากเดิม15นะครับ โดยทะท,ะทะก็เตรียมพร้อมสําหรับแพลตฟอร์มการลงทะเบียนไว้แล้วส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามอ้าอันนี้หลายคนได้ใช้นะครับในเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยตอนนี้ก็จะเปิดนะฮะเตรียมเปิดลงทะเบียนสําหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึง1ตุลาคมโดยคาดการว่าจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการให้ประชาชนใช้สิทธิท่องเที่ยวได้เลยในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนรายละเอียดของเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามเนี่ยนะครับดูซิว่าเหมือนกับเฟส1นึ่งเฟสสองไหม,มคือรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมให้40เปอร์เซนต์ะครับอันนี้ตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะครับแล้วจะสนับสนุนคูปองอาหารให้600บาทต่อคืนอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็สนับสนุนค่าเครื่องบิน40เแต่ไม่เกิน2,000บาท หรือ3,000บาทโดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดน,นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยรัฐบาลสมทบให้40%เของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือไม่เกิน5,000บาทต่อคนท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าสถานการณ์โควิด19มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันลดลงอย่างต่อเนื่อง ้ดยการปรับปรุงรายละเอียดของทั้งสองโครงการจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้นะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ต่างชาติเข้ามาเท่านั้นแต่เราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศไทยด้วยไทยเที่ยวไทยด้วยนะครับท่านก็เลยขอความร่วมมือมาให้ผู้ประกอบการนะครับที่พักโรงแรมร้านค้าร้านอาหารตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ได้เลยแล้วก็ ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและก็มาตรการต่างๆของสอบอคนะครับรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจธธครับอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านบอกว่าถ้าสถานการณ์ของโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้นมาละ่ะ ในช่วงของการดําเนินโครงการทททก็บอกว่าก็สามารถที่จะขอยุติโครงการได้ทั้งสองโครงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยกันเฝ้าระวังขอให้โครงการเนี่ยสามารถเดินหน้านะครับต่อไปได้ไม่มีสะดุดหรือว่าต้องยุติลงนะใช่ค่ะอ่าอ,อีกหนึ่งกลุ่มที่เขาก็ได้เฮเหมือนกันนะพี่จ๊คก,ก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ากลุ่มนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะ โดยวันนี้เนี่ยที่ประชุมอนุมัติงบกลาง2,564 <the> จำนวน27,000 2 <wire> ะ 27, นะคะ5.66ล้านบาทสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นค่าใช้ใจ่ายใน4ประเด็นสำคัญนะคะก็คือการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาะวะค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก12เดือนค่ะ ก็คือตั้งแต่ตุลาคม64เนี่ยไปจนถึงกันยายน65เลยวงเงิน2,018ล้านบาทช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของค่าไฟ1.9ล้านครนัวเรืนนะคะแล้วก็ค่าน้ำประปา1 8 6 6 2 5ครัวเรือนในส่วนที่2คือการจัดสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.56ล้านคนวงเงิน1 8 8 1 5ล้านบาท ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะเป็นค่าก๊สซหุงต้มต่างๆนะคะหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยความพิการสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการด้วย 3. ก็คือการดําเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่1 6 4 2ล้านบาทนะคะสําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการระบุตัวผู้ที่มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มตกหล่นค่ะที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ที่มีรายได้น้อยในรอบที่แล้วอใครที่ยังไม่ได้ลงนะคะหรือว่าตกหล่นก็เตรียมตัวลงทะเบียนได้4คือในส่วนของการจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงินเนี่ย6 5 3 0 6 6ล้านบาทนะคะคาดว่าการปรับลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อย เข้าถึงสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็ครอบคลุมในส่วนของผู้ที่ตกหล่นและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คอรมออนุมัติครั้งนี้ด้วยค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคอรมอยังมีการไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการขึ้นหลายกระทรวงรวมถึงการเคาะนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนหรือว่าขสมกคนใหม่และก็ตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย ดยท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณ<ส>นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยก็บอกว่าคอรมอ่ยมีมติในการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยนะครับจะขออนุญาตเฉพาะตํตาแหน่งที่ต้องมีการไล่เรียงถึงความสําคัญไปกันแล้วกันนะครับเฉพาะบางตําแหน่งนะครับคงไม่สามารถไล่เรียงได้หมดนะครับ โดยมีการอนุมัติตามที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสองรายทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงก็คือนายพง์พิสารจินสําราญรองศึกษาธิการภาคสํานักการศึกษาธิการภาค8สํานักงานประหลัดกระทรวงดํารงตําแหน่งศึกษาธิการภาคสํานักการศึกษาที่การภาค13นายชูศิลวรเดชรองศึกษาธิการภาคสํานักการศึกษาที่การภาค7 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค6นะครับอันนี้เป็นส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้เนี่ยคอรมอยังอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกนะครับให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง4ี่รายทดแทนผู้ที่กเกษียณอายุราชการอาช่วงนี้เนี่ยจะหมด อ่านะฮะเรื่องของวัยเกษียณกันนะฮะก็หมดอายุราชการกันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่ว่างลงก็จะมีนะครับนางอลิสาปิ่นประเสริฐที่ปรึกษาสํานักงบนะครับไปดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงบประมาณนายกรณินการจนะโนมัยที่ปรึกษาสํานักงบนะครับดารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงบ นายยุทธนาสาโยชนะกรที่ปรึกษาสํานักงบเนี่ยนะครับก็ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงบเช่นเดียวกันนายพยุงศักดิ์คอนเจริญที่ปรึกษาก็ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงบประมาณตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้นะครับในส่วนของนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติตำแหน่งนี้ไฮไลท์นิดหนึ่งครรมออนุมัติตามที่นายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเสนอในการรับโอน นางสิริวันสุคนธมานนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าสําหรับ นางสิริวันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเลขาธิการสมชอ,อาวุโสสูงสุดนะครับ<ม>แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เพราะว่าคอรมอเนี่ยเพิ่งแต่งตั้ง<ม><ม>นะฮะพลเอกสุพจน์มาลานิยมเสนาธิการทหารบก<ค>ไปเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการข้ามห้วยมาด้วย ซึ่งคอรมอก็เพิ่งมีมติสัปดาห์กน14กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับและคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ,อส่วนที่มีการแต่งตั้งมาใ,<ช>ในวันนี้แล้วก็ยังมีอีกอหนึ่งตำแหน่งสำคัญใช่กระทรวงคมนาคมนะคะวันนี้คอรมอมีมติแต่งตั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลเป็นผู้อำนวยการขอสอมอกคนใหม่ค่ะ ก็จะมีผลนะคะเริ่มงาน2ตุลาคมนี้ค่ะนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมก,อกอคนใหม่ค่ะเพื่อทำหน้าที่นาแทนนายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการขอสอมกคนปัจจุบันที่จะหมดวาระนะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ก็คือท่านก็เกษียณอายุราชการไปด้านนางพานิดาทองสุกรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารในฐานะรักษาการผู้อำนวยการขอสอมกกล่าวว่าหลังจากนี้ขอสอมกก็จะเชิญนายกิติการมาลงนามสัญญาว่าจ้างในตําแหน่งผู้อำนวยการขอสอมกภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้มีผลเริ่มงานวันที่สองตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากพออขอสมกคนปัจจุบันจะหมดวาระวันที่1ตุลาคมซึ่งก็จะทำให้การทำงานของขอสมกเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนองค์กรต่อไปสำหรับการลงนามสัญญาว่าจ้างนี้จะมีอายุ4ปีนะคะคือเริ่มต้นสัญญาวันที่2ตุลาคม2,564จนสิ้นสุดสัญญา1ตุลาคม2,568เป็นไปตามระเบียบการสัญหาผู้อำนวยการขอสมก โดยก่อนหน้านี้นายกิติการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่งสำนักงานการจราจ,ร,จรและขนส่งกรุง,งเทพ,เทพมาหานครค่ะครับมาติดตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9อนี่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็รายงานจังหวัดที่มีสีขาวก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อไปก็คืบ<ล>อบึงกาฬนะครับวันนี้ก็พบจังหวัดสีขาวอีกหนึ่งจังหวัดเพิ่มอีกหนึ่งใช่ฮะนะ เป็นหนึ่งจังหวัดนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออนะฮะก็แล้วก็มีจังหวัดสีเขียวด้วยนะครับซึ่งจากการรายงานของสอบคเนี่ยนะครับจากตัวเลขของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้ถ้าหากดูรายจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับจะพบพื้นที่จังหวัดสีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับข้อมูลถึงวันนี้21กันยายนเนี่ย <c oughs> จังหวัดสีเขียวก็คือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10รายด้วยกันนะครับในเพจของสบคอเนี่ยมีการรายงานว่านะครับก็มีจังหวัดสีเขียวเพิ่มขึ้น14จังหวัดทั่วประเทศเลยตอนนี้ะนะครับมีทั้งภาคเหนือภาคเหนือก็คือจังหวัดลำปางจังหวัดพระยาแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เยอะหน่อย มีทั้งมหาสารคามด้วยก็ไม่เกิน10ยะโสธรเนี่ยนะครับท <new> ่านผู้ชมดูตามกราฟิกได้เลย <c oughs> นครพนมอำนาจ,จเจริญมุกดาหารบึงการแล้วก็หนองบัวลำพูส่วนภาคกลางนะครับที่มีการพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า10รายก็คือจังหวัดชัยนาทอุทัยธานีนครนายกและเพชรบูรณ์นี่คือจังหวัดที่เห็นเริ่มเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ดีใจไปด้วย ส่วนวันนี้พบพื้นที่สีขาวนะฮะไม่พบการติดเชื้อเลยนะครับยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่เป็นศูนย์นั่นก็คือพื้นที่จังหวัดน่าน oh, <wow. S 1> นั่นเองนะฮะทีนี้เราก็เลยเตรวจสอบแล้วก็สอดส่องดูไปว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรลักษณะของการเปิดประเทศเปิดเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าหากดูกราฟิกภาพรวม10จังหวัดที่ติดเชื้อโควิด -19 สูงสุดในวันนี้ที่มีการรายงานผ่านทางเพจของศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับยอดยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นตัวเลขที่ถือว่าลดลงต่ำที่สุดะนะฮะในห่วงที่ผ่านมา <This is S 1> วันนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม2,561รายอันดับ2คือสมุทรปราการ858รายอันดับ3คือชนบุรี629ราย อันดับ4คือนาราธิวาส379รายนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงอันดับที่10คือสมุทรสาครตอนนี้ลดลงอย่าง เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเยอะเลย200กว่าวันนี้วันนี้237ตัวเลขที่ต้อนรับท่านผู้ว่าคนใหม่ท่านนรงรักร้อยใช่ไหมฮะท่านเข้าปฏิบัติหน้าที่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหตัวเลขโควิด1 9เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเลยทีนี้ก็จะต้องติดตามแล้วก็สอดส่องกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อที่วันนี้เนี่ยมีทั้งผู้ติดเชื้อเป็นศูนแล้วก็จังหวัดอันดับที่ มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า10เนี่ยก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เลยทําให้มีการรายงานถึงตัวเลขที่เกิดขึ้นกันว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณของการเปิดประเทศได้ก็พบนะครับว่าในส่วนของจังหวัดที่มีการรายงานไปเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับตัวเลขมันค่อนข้างที่จะขยับด,ดีขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยนะครับในส่วนของการเปิด นะกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าก็ยังคงฝากแล้วก็ยังคงย้ําไว้ถึง3แนวทางในการเปิดกรุงเทพมหานครเช่นเดิมเนี่ยนะครับอย่างที่กราฟิกที่สบคเขาทํามาก็คือ 1. ประชากรกรทมรได้รับวัคซีน2เข็มเป็นอย่างน้อย70%ขึ้นไป 2. ก็คือมีผู้ติดเชื้อลดลงนะครับตอนนี้อยู่ที่2,500เดี๋ยวรอดูวันต่อไปแล้วก็แนวโน้มนี่ย ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร3ก็คือผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลลดน้อยลงตัวเลขนั้นนะท่านผู้ว่าถึงจะมีการเสนอนะฮะแล้วก็ถึงมีการอนุมัติให้สามารถที่จะเปิดเมืองได้ซึ่งในวันนี้เองน,ะน้องแอนครับท่านผู้ว่าเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท่านก็บอกนะครับถึงเรื่องของการจะเปิดกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เนี่ย ท่านก็ยังยืนยันเงื่อนไขเดิมนะมก็คือจะเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยประชาชนจะต้องฉีด2เข็มเกิน70%เซเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านบอกว่านอกจากนี้เนี่ยก็จะขอรอดูภูมิด้วยนะครับอีกราว7ถึง14วันหลังจากที่ฉีดครบซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะดูอัตราการติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ถ้าหากลดลงก็จะมีการหารือกัน,นขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยนะก็ถ้าตัวเลขเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็จะหารือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอต่อสอบคว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะเปิดกรุงเทพให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่โดยจะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับระหว่างทั้งกรุงเทพด้วยทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยทั้งสบคด้วยนะครับในวันนี้เนี่ย ท่านผู้ว่ากรุงเทพท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านอัศวินขวัญเมืองท่านบอกว่าท,ทั้งทั้งที่อยากจะเปิดแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ง่ายๆนะถ้าหากาฉีดได้สองเข็มมากกว่า70%เปอร์เซได้เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันว่าอย่างนั้นการคิดว่าจะเปิดเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้เนี่ยนะถ้าวัคซีนไม่มาเออท่านพูดเผื่อไว้เลย ถ้าวัคซีนไม่มามันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีเอาเป็นว่าฉีดได้มากกว่า70%อร์ซแล้วก็จะไปคุยกับทางสอทอ,อและประชุมร่วมกับสบคแล้วก็จะพิจารณาว่าโอเคหรือ,อยังแต่ตอนนี้คาดการไม่ได้ <This S 1> เพราะเราไม่รู้ว่าจะฉีดครบหรือมากกว่า70%ได้เมื่อไหร่นี่ท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้<ะ>ผู้สื่อข่าวถามเลยทีนี้เอาคะท่านคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย กทมาคาดการจะเปิดเมืองได้ช่วงไหนคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วในการประชุมสอบอคแหละเดี๋ยวเขาจะประชุมกันเนี่ยยีเนี่ยใช,ใช่ไหมจะมีการหา,หารือเรื่องของการให้เปิดพื้นที่กรุงเทพหรือเปล่าท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าตอนนี้กทมยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวครับอ,อย่างไรก็ตามต้อง <administration. S 2> รอมติแน่นอน <Okay. S 2> นะรอไปก่อนนะคะ